ลงไปดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับตามเครือข่ายที่ทางหอพักเนี่ยที่เขาร่วมโครงการกับเราซึ่งก็เกือบทั้งหมดนะครับในประเด็นนี้นะครับและหลังจากนั้นเราก็จะประเมินเสร็จสิ้นประมาณไม่เกินต้นเดือนหน้านะครับแล้วก็วันที่20กุมภาครับจะเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นพิธีมอบประกาศนะครับเพื่อให้เห็นความตื่นตัวแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาทุกคนทั่วไปเห็นการดำเนินการเราแล้วก็มีความมั่นใจนะในการดูแลสวัสดิภาพดูแลความปลอดภัยแล้วก็ให้ปราศจากยาเสพติดและต่างๆได้ดีขึ้นเชิญ